เมื่อเราทำคอนเทนต์นั้นหนึ่งในสิ่งที่เรามักจะหวังนะครับแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นก็คือการที่ผู้ฟังผู้ดูนะครับหรือคนที่เห็นคอนเทนต์ไปเนี่ยจะจดจํามันได้ใช่ไหมครับหลายหลายคนเองก็จะมีเรียกว่าเป้า,ปาหมายลึกๆเลยว่าทําแล้วเนี่ยอยากให้คนระลึกได้จดจําได้นะฮะ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรามาเข้าใจนิดนึงแล้วกันว่าการที่คนจะจดจำได้นี่นะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์นะครับจากเรื่องของการศึกษาเรื่องของความทรงจำต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าเข้าใจรูปแบบที่เป็นรูรปแบบมาตรฐานได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำกันมาเรื่อยๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นชัดมากขึ้น ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าที่เราคุยกันในครั้งนี้เนี่ยเราจะหยิบเอา4เทคนิคที่เรียกว่าเป็นเทคนิคอยอนิยมแล้วกันนะครับ อันแรกเนี่ยก็คือว่าการเห็นอะไรซ้ําๆนะฮะคือเมื that that system. System. E ่อคนเราเห็นอะไรซ้ําๆซ้าๆซ้าๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดการจดจําได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เขาอธิบายในเรื่องของภาษาวิทยาครับว่าเมื่อเรามีการเห็นอะไรซ้ําๆเนี่ยก็คือว่าสมองของเราเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลเนี่ยในหลายๆที่นะครับและทําให้มันลืมยากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเรียกว่าเป็นคําอธิบายแบบง่ายๆนะครับแต่ก็ถ้าเกิดจะเอาไปประยุกต์ใช้ก็คือว่าการที่คุณจะให ให้คนเห็นอะไรแล้วจําได้เนี่ยก็พยายามให้เขาเห็นบ่อยๆนะครับอย่าเห็นครั้งเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นครั้งเดียวเนี่ยทำให้คนจําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันคือการเห็นในสิ่งที่ต่างออกไปจากปกติหมายความว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันต่างจากแพทเทิร์นปกติทั่วไปนะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยนะครับเกิดการฉุก เกิดการตกใจเกิดเซอร์ไพรส์นะครับและรีแอคชั่นนะครับหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนั้นแหละนะครับจะมีผลทําให้คนจดจําได้ดีขึ้นแล้วก็จดจําได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทําไมหลายๆคนถึงบอกว่าการทำคอนเทนต์ที่แปลกออกไปไม่เหมือนกับปกตินะครับหรือทําอะไรก็ตามที่มันผิดจากขนมปกติทั่วไปนะครับมันก็มักจะทําให้คนจดจําได้ไม่ใช่แค่สนใจนะฮะต้องจากสนใจแล้วจดจําได้ด้วยนะครับอื แบบถัดมานะครับเป็นลักษณะของการทําให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับมีความรู้สึกร่วมนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกร่วมไปด้วยเนี่ยนะครับเช่นรู้สึกแฮปปี้ไปด้วยหรือรู้สึกเศร้าสะเทือนใจไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสาจดจําได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆเนี่ยนะครับมันก็คงจะรู้สึกแบบไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ลืมได้เร็วแต่ถ้ามีความรู้สึกเข้าไป ผสมด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้จดจําได้มากขึ้นมันก็เหมือนกับที่เราอาจจะจํานะครับความรู้สึกจากการดูหนังได้นะครับเราจดจําประสบการณ์จากเ,าเรียกว่าไปเล่นรถไฟหาะตีลังกาได้แล้วอาจจะจำไม่ได้ละครับว่ารถไฟหอตีลังกาเนี่ยมันตีลังกากีกร่กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราจําได้โอ้โหรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการมีความรู้สึกรวบเนี่ยนะครับจะทําให้มนุษย์เราเนี่ยมีการจดจําได้ดีขึ้นแล้วก็มากขึ้นเป็นธรรมดานะครับ อีแบบหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ความรู้สึกนะครับก็คือการให้จําเรียกว่าผลลัพธ์นั่นเองนะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คอนเทนต์ของเราเนี่ยพูดถึงผลลัพธ์ที่เราเรียกว่าเป็นเชิงบวกนะครับหรือเป็นเชิงลบเนี่ยนะฮะผลกระทบอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับจะทําให้คนจดจําได้เยอะขึ้น ซึ่งอันนี้มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นั่นแหละนะครับว่าถ้าเราเป็นเรื่องของผลกระทบที่ดีนะครับเช่นทําให้เกิดเรียกว่าสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับทำให้เกิดสุขภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับหรือทําให้เกิดภัยอันตรายต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะไอเรียกว่าผลด้านบวกกับผลด้านลบเนี่ยนะครับมันมักจะทําให้คนจดจาได้นั่นเองซึ่งมันก็โยงกับความรู้สึกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลด้านบวกก็ย่อมทํามาเพราะความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกที่ดี ผลด้านลบก็มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกแย่ๆตามไปนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือ4ประเภทด้วยกันที่เราคุยกันนะครับว่าทําอย่างไรเพื่อให้คนจดจําได้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เล่นกับสมองของมนุษย์นั่นแหละครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนจดจาได้ก็เราเอา4วิธีนี้นะครับไปใช้ดูนั่นเองนะครับแล้วสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์ขึ้นมานะครับผม